คือมันเป็นสภาพความเสื่อมโลกของสังคมเราครับไม่ชัดเจนเพราะว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเป็นแม่แล้วก็พ่อเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับทางแม่มาโดยตลอดซึ่งข้อมูลที่เราได้ทั้งตัวพี่สาวพี่แก้วที่ผ่านทางรอดแล้วก็ตัวคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมเข้าใจว่าพฤติการเนี่ยมันน่าต้องตั้งข้อหาค้ามนุษย์นะเพราะว่าเขาจัดทำให้รายละเอียดของพี่สาวคนโตแล้วก็ญาติที่ทราบเนี่ยนะครับมันค่อนข้างชัดเจนมากว่าได้ประโยชน์จากการที่เอาตัวน้องไปทำอย่างนี้นะครับกรณีนี้คือเป็นการที่พี่สาวเคยถูกกระทำมาก่อนแล้วก็คือไปมาหาสู่ติดต่อกับน้องสาวจนรู้ว่าแม่ก็ยังมีพฤติกรรมแบบที่เคยทำกับตนเองแต่ในขณะเดียวกันคนในชุมชนกลับไม่ได้สนใจไม่เข้ามาช่วยเหลืออะไรเลยรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่ช่วยจริงจริงเรื่องนี้ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องประชาชนนะครับถ้าอย่างเราพบเห็นพฤติการแบบนี้นะครับขออย่าเพิกเฉยอย่ามองว่ามันไม่ใช่ธุระของเรานะครับเพราะว่าความรุนแรงแบบนี้พฤติการแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดชัดเจนนะครับและอัตราโทษสูงลักษณะมันเข้าข่ายการค้ามนุษย์นะครับถึงแม้จะเป็นแม่ก็ตามนะครับลักษณะแบบนี้อย่าไปมองเป็นแม่คนเลยครับมันไม่น่ามันไม่เหมือนเป็นแม่คนทำแบบนี้นะครับพฤติกรรมเลวร้ายมากนะครับแล้วก็คุณทำกับลูกมาก่อนหน้านั้นจนลูกทนพฤติกรรมไม่ไหวอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอลูกคนโตหนีออกมาเนี่ยก็ไปทำกับน้องอีกน้องไม่ไหวก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากพี่สาวขอให้ช่วยเขานะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ผมนำเรียนท่านผู้การไปแล้วขอให้ไปไล่เรียงทั้งหมดเลยว่าใครที่เคยมาซื้อบริการใครที่เคยมาร่วงละเมิดทางเพศใครที่เคยมาอนาจารนะครับพอทราบว่าแม้กระทั่งว่าพอไม่มีเงินที่จะเสพยาเนี่ยก็มันมีพวกเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนที่ติดยาด้วยกันเนี่ยก็เปิดหน้าอกลูกแบบพูดตรงๆนะครับแล้วก็ให้มาจับหน้าอกอย่างเงี้ยแลกกับเงิน50 บาท 100 บาทเพื่อเอาไปซื้อยานะครับเรื่องแบบนี้ใครกระทำก็ต้องดำเนินคดีทุกคนนะครับเองภาพที่ไปเห็นหน้างานมาเลยเห็นแม่เชื่อไงข้อมูลที่น้องให้มาด้วยไหมส่วนตัวเชื่อครับเพราะว่าไม่เฉพาะแค่น้องให้รายละเอียดนะครับ ยังมีคนรอบข้างคนในชุมชนพี่ๆนักข่าวทุกคนไปก็เห็นอยู่ถูกไหมครับแล้วก็น้องเนี่ยพอเห็นหน้าพี่สาวเห็นหน้าพวกเราไปช่วยเนี่ยก็ร้องไห้วิ่งมากอดก็บอกว่าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเห็นไหมครับตามคลิปวิดีโอที่ส่งให้เนี่ยก็ทราบข้อมูลว่าเขาบังคับลูกจะไปทำอย่างที่เราทราบกันนะลูกไม่ไปก็ทำร้ายตบตีลูกก็น้องก็เลยโทรมาฟ้องพี่สาวก็ได้เห็นคลิปที่ออกมานะครับไหนๆก็น้องก็เลยพี่สาวก็เลยอัดคลิปเห็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับขอบคุณครับ